สวัสดีนะคะสาวๆทุกคนกลับมาพบกับออยอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้มาในแบบว่าหัวใจดอกแดงก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะออยก็จะมาสอนแต่งหน้าในวันเบาๆในวันที่แบบเมคอัพโนเมคอัพคือจริงๆอีกนิดเดียวมันก็จะฟูลออปชั่นแล้วแหละแต่ก็พยายามแบบแต่งให้มันเหมือนโนเมคอัพมากที่สุดนะคะก็กรีดตาน้อยๆปั่นมาสคาร่าน้อยๆนะคะแล้วก็แก้มน้อยๆปากก็ยังมีความอมชมพูอยู่ก็คือเมคอัพโนเมคอัพน้อยมันก็จะเป็นอะไรแบบว่าประมาณนี้แหละก็ไม่ได้ว่าจะแบบไม่ได้แต่งเลยหรือว่าซีดเป็นผีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ต่อให้เราไม่ได้ออกไปไหนนะทุกคนแล้วก็ต้องแต่งหน้าเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้จะแต่งยังไงนะคะแต่ออไม่รู้นะว่า4คลิปนี้นะคะจะออกมาเป็นภาพไหนเพราะว่าสารภาพเลยเพิ่งได้ใช้แคนนอนเป็นคลิปแรกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ออยใช้กล้องตัวใหม่ของออยถ่ายนะคะอาจจะมีการเผลอเหลือบไปมองฝั่งขวามือบ้างหรือว่าอาจจะมีการโฟกัสไม่โฟกัสบ้างเพราะว่าสารภาพเลยว่ายังใช้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเคยได้ใช้แบบจริงจังในคลิปแรกคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะออก็จะพยายามปรับให้ใช้ให้คุ้นที่สุดเข้าเรื่องในคลิปการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะสำหรับลุคเมคอัพโนเมคอัพในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะว่าแต่งยังไงไปดูในคลิปเลยค่ะโอเคทุกคนออยจะกลับมาที่หน้าสดกันแล้วนะคะก็จะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ออยจะเหลือไปมองฝั่งขวาเพราะว่าออยเพิ่งเคยได้ใช้กล้องของ Canon EOS M50 นะคะก็คือมันจะเป็นตัวที่ฟลิปด้านข้างเนาะก็วันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุคแบบเมคอัพโนเมคอัพเนาะเป็นวันหยุดอีกวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแต่งหน้าแต่ว่าก็ไม่อยากจะแต่งเยอะอยากจะแต่งหน้าแบบใสๆแต่งหน้าเหมือนแบบว่าไม่ได้แต่งแต่ก็ยังมีความแต่งวันนี้ก็จะใช้ของ Jovina เหมือนเดิมนะคะ CJVN 20นะจ๊ะก็ใช้บีบคู่กับฟองน้ำไปเลยไม่ต้องหนานะแบบเมคอัพโนเมคอัพเนาะมันก็ควรจะแบบอ่ะโอเคนี่ก็ลงครีมรองพื้นของ Jovina ไปแล้วนะคะก็จะได้ความแบบความผิวแบบนี้เนาะต่อไปนะคะก็จะลงครีมบัดก่อนนะเป็นของนีคลานะคะตัวนี้จะเป็น404นะคะในวันที่เราอยากได้ความเบาๆอ่ะของนีคลาก็ตอบโจทย์นะเขาจะให้ความเป็นแบบความเป็นชมพูชมพูอ่ะชมพูชมพูเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะอันนี้จะแต่งแค่แบบง่ายๆมากๆใครเห็นไหมแก้มอะไรล่ะจ๊ะพี่จ๋าโอเคต่อไปแป้งนะคะวันนี้ก็จะใช้แป้งฝุ่นของสีจันนะคะตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นพาวเดอร์มาร์คช่วงนี้ก็คือว่าพักผ่อนน้อยนะคะใต้ตาก็เริ่มจะถามหาพอสมควรเลยก็จะต้องไปใต้ตาเพื่อไม่ให้เขาตกล่องนะคะก็จะใช้แป้งที่เป็นลักษณะจะเป็นหัวพุ่มๆแบบนี้นะคือสำหรับผู้หญิงอะเนาะต่อให้ไม่ได้ไปไหนก็ต้องแต่งหน้าไงต่อให้แบบจะแต่งหน้าแบบเบาๆอะไรเงี้ยก็คือก็ขอให้ได้แต่งนะโอ้ก็เป็นคนนึงที่แบบว่าขอให้เอาได้แต่งหน้าเอดดิ้งจมูกนะคะ with in y อันนี้นะไม่รู้ว่าเสียงจากกล้องเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะทุกคนต่อไปคิ้วนะคะว่าจะใช้ของ brow it นะสีน้ำตาลนะคะวาดประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ที่เป็นเนื้อฝุ่นมาลงทับระบายอันนี้เนื้อฝุ่นนะคะ excuse me นะช่วงนี้คิ้วมันจะแปลกๆไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวรอคิ้วขึ้นออยจะไม่กันคิ้วเลยนะจนกว่าคิ้วมันจะขึ้นเพราะว่าถ้าจะไปแหวกคิ้วนะต้องงดการกันคิ้วอะประมาณ2สัปดาห์ได้อะซึ่งออยจะไว้ให้มันแบบครบ2สัปดาห์แล้วเดี๋ยวออยจะไปแหวกคิ้วที่อนาสเซียเห็นบิวตี้บล็อกเกอร์หลายคนเขาไปแหวกอะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำวีล็อกคือถ้าเกิดใครจะใช้ของบาวอิดที่ฝั่งที่เป็นมาสคาร่าอะให้พยายามเช็ดน้องออกก่อนนะเพราะว่าหัวน้องมีความใหญ่พอหัวน้องมีความใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนตาวันนี้นะคะจะใช้ของ 2CE นะเขาบอกออยว่าเป็นแบรนด์เกาหลีออกก็เชื่อแล้วก็ซื้อมาเสร็จมันมีแบรนด์ของ TCE อ่ะทุกคนที่เขามีแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็เลยแบบเฮ้ยน้องก๊อปมาเหรอวะเราก็ไม่รู้อันนี้ออยก็จะลงไปทั่วเปลือกตานะเขาเป็นชิมเมอร์เนาะเพราะฉะนั้นก็
ช้นิ้วมือได้เลยจะใช้สีน้ำตาลด้านข้างนี้นะทาบริเวณหางตาโอเคมาทุกคนต่อมานะคะจะมากรีดอายไลเนอร์ซึ่งอายไลเนอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะสีน้ำตาลนะเขาก็จะให้รู้แบบเบาๆดีนะคะในความแบบเบาอะไรอย่างนี้อ่ะวันนี้นะคะอายไลเนอร์นะจะใช้ของเคสนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยออนรู้สึกว่ากล้องมันไม่ค่อยโฟกัสออนเท่าไหร่เลยอ่ะเพราะว่าออนปรับไม่เป็นอันนี้อายไลเนอร์เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าวันนี้นะคะจะใช้ของ Maybelline ใช้ไฮไลท์ของเบก้านะก็เดี๋ยวจะมาขอทาปากเลยงานปากวันนี้นะคะจะใช้ของตัวนี้จะเป็นของ Baby Bright นะ405นะคะจะเป็นสีออกชมพูชมพูนูดนูดนะนี่มันคือเมคอัพหมดเมคอัพแล้วใช่ไหมเนี่ย รู้สึกว่านี่อีกนิดนึงก็จะฟูลออปชั่นแล้วนะเนี่ยเอ้ยแกโอเคเดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็ไปทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้จริงเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำผมหรอกแค่แบบว่าปล่อยผมที่มัดออกแล้วก็สยายสยายหน่อยเนาะบางวันเราก็อยากจะพักผมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะทุกคนเนาะก็กล้องนี้มันอาจจะบอแบบออไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะสีในคลิปเพราะว่าอ้อยอ่ะยังปรับกล้องนี้ไม่ค่อยเป็นเพราะเพิ่งเคยเริ่มใช้แล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่เหลือไปมองทางเลนส์ฝั่งขวามืออ้อยนะเพราะว่าอ้อยอ่ะชินกับการใช้กล้องที่ฟิล์มขึ้นด้านบนเนาะทุกคนก็จะพยายามปรับนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอยากจะคุยอะไรก็คอมเมนต์มาหาออยด้านล่างได้นี้นะคะว่าอยากคุยกับทุกคนเลยจริงๆคือว่าแบบเคยไม่มีเพื่อนคุยอะแกได้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ออยด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับออยได้นะอยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย